สวัสดีครับนี่ต้อนรับสู่รายการ CGG ความกูกลางนะครับวันนี้เรามาพบกับโปรเจกต์ FIFA 12นะครับซึ่งผมโหลดมาเล่นได้ไม่นานนี้เองครับผมก็ลองเล่นดูบ้างๆเพื่อปรับความคุ้นเคยกับโปรแกรมนะครับตอนนี้ผมก็พอเล่นได้นะครับตอนนี้เราก็จะมาแคชเกม FIFA กันนะครับเรามาเริ่มกันเลยครับ Exhibition นะครับกับคลาสสิกนะครับหลายคนอาจจะเห็นอินโทรใหม่แล้วนะครับว่าเป็นยังไงนะครับก็เป็นอินโทรแรกที่ผมฝึกทำด้วยตัวเองนะครับด้วยโปรแกรมอะไรนะ Sony Vegas 8เอ้ย9นะครับ99นะครับก็ลองทำดูนะครับถือก็ออกมาถูกใจไม่ถูกใจคนดูก็ไม่เป็นไรนะครับเอาละครับเรามาเริ่มกันเลยครับจากผมชอบทีมนี้กับ Bayern Munich กับเบลารุสเซียดอร์ทมุนด์นะครับโอเคนะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับFIFA กับ PES นี่มันคนละอย่างกันเลยนะครับการควบคุมดูนะครับโอ้โหผมยอมรับเลยครับว่า FIFA นี่เขาผมชอบเสียงของคนดูครับว่าได้ใจดีตอนแรกๆมาก็ให้เราฝึกดีหน่อยนะครับอันนี้คือโทมัสมูลเลอร์กับแมนูเอลนอยเออร์นะครับอันนี้ผมก็เดี๋ยวลองยิงเข้าสักประตูนึงครับโอ้ยไม่เข้านะครับมันเอาไปแล้วนะครับกด ESC นะครับเพื่อแบบไปเล่นเลยนะครับแต่นี่ผมลองฝึกดูก่อนนะครับเพื่อปรับความคุ้นเคยนะครับเข้าไปแล้วกด ESC ครับเริ่มเกมนะครับ EA Sport บาเยิร์นมิวนิกนะครับเบลุสเซียดอร์ทมุนด์I'm Martin Tyler, alongside me the familiar voice of Alan Smith. This should be a cracker today. Really looking forward to it. Okay, เข้าสู่สนามแล้วครับ It's Bayern Munich today. They are up against Borussia Dortmund. So what do you make of today's matchup? ก่อนนะครับก่อนอื่นผมต้องเอาเสียงไอ้สองตัวนี้ออกก่อนนะครับไปไกลๆเสียงไอ้สองตัวนี้ครับโอเคเกมนี้กดดีนะครับเพื่อส่งลูกนะครับแต่ในเปสจะกด X นะครับกดคอนโทรลเพื่อวิ่งเร็วแต่ในเปสจะกด E นะครับจะคนละอย่างกันเลยนะครับถ้าใครจะเล่นฟุตบอลนะครับให้เลือกเอาครับว่าจะเอาเปสหรือว่าจะเอา FIFA นะครับอันนี้ผมก็ลองมาเล่น FIFA ดู FIFA ผมลองเล่นมา10ภาคครับพอๆกับเปสเลยนะครับผมเล่นตั้งแต่ปี2009ก็เลยตั้งแต่ภาค10นะครับโอเคได้มาแล้วนะแล้วก็เสียอีกตามเคยFIFA นี่ผมบอกตรงๆว่า AI ฉลาดมากนะครับเล่นยากพอสมควรนะครับโอเคเสร็จกูแล้วแล้วก็ลุยเดียวเลยครับโกเมสมาเลยนะครับเราจะได้ประตูแรกเปล่าครับสเปคบาร์ยิงครับโอ้ยไม่ได้อยู่ครับสเปคบาร์ยิงทีครับอุ้ยไม่เข้าซ้ำทีครับภาค FIFA 12ไม่มีบั๊กเหมือนFIFA 11ครับ FIFA 11นี่พอเตะเข้าประตูปุ๊บวิ่งเข้าหาโกเลยครับเนี่ยผมไม่รู้เป็นอะไรนะครับเตะไปสมจริงมากครับโอเคนะครับภาพไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ครับเพราะว่าผมไม่ได้ปรับอะไรมาเลยครับมันเป็นอัตโนมัติเมื่อลงเสร็จมันก็เป็นมาอย่างนี้นะครับโอเคเสร็จเลยรีเบลลี่มาเลยครับขอลูกเหรอครับโกเมสให้ไปครับโอ้ยล้ำหน้านะครับนิดเดียวเองครับเนี่ยโอเค go man no 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 เอ้ยนี่เนี่ยเสร็จกูเฮ้ยจุ๊บ no no noอ้าวฟาวครับฟาวใครฟาวครับอ้าวเราฟาวโดดปึ้มโนบายส่งให้ใครดีส่งให้ใครดีส่งให้มานี่นะครับลีฟิน่านะครับส่งข้างหน้านะครับล็อบเบนนะครับวิ่งไปล็อบเบนตอนนี้ไม่ได้นะครับล้ำหน้าอยู่ผมเห็นอยู่ครับล้ำหน้าอยู่ส่งเข้าไปเป็กบ้าปึ๊บเกือบเข้าแล้วโน
โอเคฮิโดดอู้ชุบปุ๊บนี่โอเคคัมออนอะไรอะไรอะไรดีหน้ามาอะไรเลยนะครับเตะเข้าไปโอ้โนโอ๊บไอ้โนโนชุบปุ๊บโอ้ยหลบได้เฮ้ยออกไปโอ้เกือบครับผมบอกว่าการโมงในเกมนี้ถือว่าสมจริงมากๆเลยนะครับระบบฟิสิกส์นี้ใช้ได้นะครับสุดยอดไม่ไม่ไม่เออนี่โอ้รับได้สุดยอดไปเอ้าล้ำหน้าอีกโอ้ยหน้าเหมือนมากครับสุดยอดหน้าเหมือนมาก52นี้ทั้งเป๊ดทั้งฟีฟ่านี้ถือว่าทำหน้าได้ออกมาเหมือนมากเลยครับโอเคอิเบรี่มาแล้วครับโอเคเริ่มเอาละครับบุกแล้วครับเตะเข้าไปครับโอ้ตอนนี้ยังเตะขึ้นยังไม่เป็นครับเตะแค่เลียพื้นนะครับเตียโอเคสปิกบาร์โนไกลเลยครับออกเออโอเคค่อยๆไปนะค่อยๆเล่นนะครับอืมโอเคชไวสไตรเกอร์มาแล้วนะครับอุ้ยโนปึ๊บโอ้โนเฮ้ยเอามาเตียพื้นอีกโอ้โหไม่รู้ว่าเตะขึ้นยังไงนะครับนี่โอเคโอเคเนาะอ้าวล้ำหน้าอีกอ้าวล้มอ้าวยังไงครับยังไงเมื่อกี้ตึมบึมแล้วล้มโน้ยตึมโอ้ยcome on เฮ้ยเฮ้ยทำไรโอ้โหวืดไปนิดเดียวเซฟโอ้เซฟเยอะนะครับเนี่ยจะค่อยเล่นไปนะครับโอเคบุกเลยนะครับขอลูกครับให้ไปนะครับโน่โง่ไปนิดนะครับขอโทษทีไปปึ๊บนี่อึ๊บโน่โน่โน่ไม่มานี่มึงมานี่เสร็จกูจ่ายทะลุขาโอ้ยโนกดผิดชไวเลอร์นี่ไม่เห็นชื่อนะครับชื่ออ่านยากอยู่เฮ้ยมานี่มึงอุ้ยกดผิดติดตามลูกยากเลยนะครับเนี่ยฟีฟ่าเนี่ยครับโอ้โหอ้าวเรียบร้อยออกไปแล้วนะโกคิกเลยนะครับ
หน่อยไปหมดเวลาชัวนี่หมดดิเฮ้ยลูกบอลเสร็จกูมึงอย่าไปเอาเอาล้มล้มไอ้บ้าเฮ้ยโอเคดักข้างหน้าก่อนครับปึ๊บไปเลยหมดเวลาครึ่งแรกติดตามต่อในครึ่งที่2นะครับ